ข้ามาหนังเขี้ยมข้าบอกให้เองไปตามเจ้าพี่บอกว่าข้าไม่สบายเองกลับมาทำไมเจ้าพี่ล่ะท่านชลวันบอกว่าให้หายาให้แม่เจ้ากินไปก่อนเจ้าค่ะท่านติดงานยังไม่ว่างมาเจ้าค่ะนี่มันกี่วันกี่คืนแล้วที่เจ้าพี่ไม่มาหาข้าหรือเจ้าพี่จะอยู่กับนางวิมาลานี่เจ้าพี่จะคืนดีกับอีตีนเป็ดเร็วอย่างนี้เลยหรือแม่เจ้าเจ้าขาถ้าแม่เจ้าอยากรู้มีจระเข้ตัวหนึ่งที่จะบอกแม่เจ้าได้ทุกอย่างเกี่ยวกับท่านชลวันและแม่เจ้าวิมาลาเราจับตัวมันมาแล้วเค้นให้มันพูดว่าทั้งคู่คืนดีกันแล้วหรือยังดีหรือไม่เจ้าคะดีข้าจะได้ถามเรื่องพี่ชายข้าด้วยฉลาดมากนางเขี้ยมข้าจะตบรางวัลให้เจ้าอย่างงามขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านสินชัยสั่งให้ทหารมารายงานว่าจระเข้ทางฝั่งท่านกรุงพินมีจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่จำนวนก็ยังน้อยกว่าฝั่งเรานะเจ้าคะนั่นเป็นเพราะข้าพลาดเองที่ปล่อยให้กลุ่มผิดกลับเข้าถ้ำได้เลยมีจระเข้เปลี่ยนใจมาสวามิภักดิ์มากขึ้นส่งทหารไปบอกสินชัยที่คุ้งเหนือว่าข้าจะหาวิธีจัดการเรื่องนี้เองแล้วให้สินชัยนำกำลังกลับมาที่ถ้ำทองได้แล้วเจ้าค่ะแม่เจ้าแม่เจ้ามีอะไรให้บ่าวรับใช้เหรอเจ้าคะไม่ต้องกลัวข้าขนาดนั้นหรอกนางไฉไลข้าเพียงต้องการคำตอบที่ถูกใจข้าจะแก้แหวนเงินทองข้าก็พร้อมจะยกให้เป็นของรางวัลแต่ถ้าเองโกหกข้าข้าจะหักคอเองให้หมุนรอบเลยบ่าวไม่กล้าโกหกแม่เจ้าหรอเจ้าถ้าอย่างนั้นก็บอกข่าวเรื่องพี่ชายข้ามาตอนนี้พี่ชายข้าเป็นอย่างไรบ้างบอกไม่ได้หรอเจ้าค่ะบ่าวกลัวท่านชลวันจะลงโทษเอาเจ้าค่ะแต่ถ้าเองไม่บอกข้าจะเอาบ้องตันเองมากินประเดี๋ยวนี้แหละถึงขั้นจะกินกันเองแล้วหรือถ้าไม่อยากถูกกินก็บอกมาสิวะคือท่านกุมพินปลอดภัยดีเจ้าค่ะท่านชลวันพยายามจะจับตัวแต่ก็ยังทำไม่ได้เลยสั่งให้ท่านสินชัยไปคุมเชิงอยู่ที่ปากถ้ำของท่านกุมพินเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็มีคำสั่งให้ท่านสินชัยถอนกำลังกลับแล้วนะเจ้าค่ะเรื่องพี่ชายข้าจบไปแล้วเรื่องอื่นที่เองยังปิดบังข้าอยู่ล่ะบอกมาให้หมดแม่เจ้ารู้ด้วยเหรอเจ้าคะไม่มีเรื่องอะไรที่แม่เจ้าไม่รู้หรอกว่าอย่างไรล่ะจะเล่ามาดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะให้ลงไม้ลงมือก่อนอย่าเลยนะเจ้าคะเบาแค่ทำตามคำสั่งเบาไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงแม่เจ้าเลยนะเจ้าคะอย่าลงโทษเบาเลยนะเจ้าค่ะเอ็งพูดอะไรของเอ็งแม่เจ้าจะถามเรื่องแม่เจ้าเพียบเอ็งหลอกอะไรข้าสารภาพมาท่านชลวันร้ายมนต์ให้เมาแปลงร่างเป็นท่านชลวันเลยเบาการไปนั่งสมาธิในเมืองมนุษย์แต่หลอกแม่เจ้าเลื่อมไรวันเบาไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าค่ะอย่าลงโทษเบาเลยเบากลัวแล้วเจ้าค่ะแล้วท่านชลวันจะไล่มนต์แปลงร่างให้เองทำไมถ้าไม่ผมบ้าเจ้าพี่ถึงกับหลอกข้าหรือว่าเจ้าพี่จะมีเมียน้อยจริงๆ
อีเมียน้อยมึงตายดีแต่ท่านชลวันรู้ว่าเราออกความจริงไปบอกแม่เจ้าเลื่อมรายวันโทษต้องหนักแน่ๆเลยโอ๊ยจะทำยังไงดีบ่าวขออภัยด้วยนะเจ้าค่ะบ่าวไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจ้าค่ะมีอะไรด้วยชายไรบ่าวไม่ทันระวังท่านจะระวังอภัยให้บ่าวด้วยนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าไปเถอะเจ้าค่ะออกไปหาอีเมียน้อยนั่นเองกันสิทำไมเจ้าพี่หนีไปเร็วอย่างนี้เจ้าพี่ศึกระหว่างพี่กับพี่ชายเจ้าจะปะทุเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่เจ้ายังจะออกไปข้างนอกอีกหรือพี่ควรจะระแวงว่าเจ้าจะทรยศพี่จะได้เตรียมการป้องกันเสียวันนี้เลยข้าไม่ได้ทรยศเจ้าพี่ก็รู้ว่าข้ารักเจ้าพี่ขนาดไหนแล้วข้าจะทรยศได้อย่างไรถ้าข้าจะทำข้าทำไปนานแล้วแล้วเจ้าออกไปข้างนอกทำไมอย่าบอกว่าไปว่ายน้ำเล่นล่ะข้าก็ตามเจ้าพี่ไปนะสิให้มันรู้ไปเลยว่าอีเมียน้อยที่เจ้าพี่สุกอยู่อะหน้าตามันเป็นอย่างไรน้ำและฟ้าจงมาเป็นพยานคำสบ